วัสดียามเช้าครับคลิปนี้พามาที่สนามแฟลต3อารีนาอีสานแลนด์ครับในสนามแห่งนี้จะมีแง่อยู่ประมาณ 2-3 ตัวครับว้าวครับมีแง่อยู่ 2-3 ตัวครับทีนี้มื้อนี้ผมจะพามาดูวิธีการออกหูออกหูของแง่นะครับเวลาแง่ออกหูออกหากินหูนึงอยู่นี่นะครับอันนี้ตัวแง่ครับแง่ตัวนี้เป็นแง่ที่มาอาศัยอยู่นี่แหละครับอ้าวนี่แหละครับนี่เด้อเห็นหูบ่ครับเนี่ยมันอั้นครับมันอั้นเห็นบ่ครับผมเห็นบ่ครับนี่แหละครับหูแง่ครับหูแง่นะครับมันอั้นครับได้แล้วครับหูนึงกินละเป็นแบบทีนี้อีกหูนึงครับอีกหูนึงอีกตัวนึงครับประมาณการใส่พอดีนี่แหละครับอยู่ประมาณนี้ครับอีกหูนึงครับหูนี่หูงามหูสวยด้วยครับหูเนี่ยเห็นบ่น้อเนาะนี่แหละครับเนี่ยหูนี่เขาอั้นเหรอมันเศร้าอยู่เลยเนี่ยเมืองใดมันตายแล้วเอ้าทำไมบ่อั้นแค่เอาครับเห็นหูเดียวกับเบิ้งหูเดียวแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวผมมีอุปกรณ์ตั้งกล้องไว้เลยครับแล้วมาเบิ้งครับแย่ที่มันออกจากรูตอนเศร้ามันจะรู้สึกยังไงครับหน้าตาอยู่ยังไงยังนี่ขี้ตาบ่เออมันสีขี้หน้าเออสีขี้ตาคือคนเฮาบ่เอาล่ะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตจัดการเตรียมกล้องก่อนนะครับเด้อเอาล่ะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าชาร์จแบตครับบ่รู้ว่าที่ออกตอนไหนครับเนี่ย 1:00 น. 2:00 น. 2:30 น. หรือ 9:00 น. คุณผู้ครับเรามาเห็นเลยนะครับหูนึงเดี๋ยวผมค่อยดูครับเพราะว่าแย่ชุดนี้คือเป็นแย่ที่ผมนะครับเห็นมาแต่มันตัวเล็กครับแต่ก่อนเป็นคนแย่ได้มากอะถ้าตัวเป็นก็เอามาปล่อยไปครับวันนี้มันได้อยู่กินน้ำขนมาอยู่อาศัยพึ่งพากันไปสิแล้วครับนี่นะครับหูนึงครับนี่นะครับเปลี่ยนค่อยดูครับเพราะว่าผมเห็นหูมันทุกมือครับนี่อ้วนไว้นะครับเนี่ยนี่นะครับเนี่ยหูนะครับเนี่ยมันอ้วนไว้นะครับเนี่ยครับขี้คุยนี่มีหลายงูนึงครับนี่อุ่นเลยครับเนี่ยนี่ครับป้องกันศัตรูที่เข้าไปทำลายมันตอนมันหลับนอนยังเมื่อคืนเอานะครับสองหูนี่ออกมาเดี๋ยวเบิ้งครับวิธีการออกรูของแง่นะครับออกมาได้แบบใดจังใดนะครับออกมาเราที่ไปใส่ฟ้าขี้ตาบ่เอาโอเคแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันครับคลิปนี้แค่นี้ก็มีหูนึงครับเนี่ยอาจจะเป็นมันก็ง่ายไปเรื่อยแหละครับโคตรหากินอยู่ไปครับเพราะว่ามันเป็นดินเกลนครับตัวนี้นี่ครับนี่ครับนี่ครับบ่รู้ว่าเป็นหูอยู่หรือหูหากินหรือหูบ่อั้นครับเนี่ยบ่อั้นครับถ้าอันนี้อยู่แน่นอนจะลองเบิ่งครับผมมาลองเบิ่งว่าจะเป็นยังไงอุปกรณ์ผมพร้อมแล้วครับตัวไหนครับรอเวลาแล้วครับตัวไหนว่าจะออกมาตอนใดครับตั้งกล้องบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วครับคือตอนนี้เขาพออยู่แล้วนะครับที่เห็นชัดๆนี่คือว่าหูนี่ครับหูที่เขาตั้งกล้องวันนี้คือ100%ครับที่มันอ่อนบางคนก็เรียกว่ามันอ่อนบางคนก็เรียกว่าอั้นครับแต่แถวบ้านพวกผมคือมันอั้นครับอันที่เอาคือมันตันปากรูไว้หนึ่งรูนะครับสองรูที่สองครับ
ลูกที่3ครับก็เห็นแย่และเล่นออกเล่นเข่าทุกมื้อแล้วครับแต่ตอนนี้มันกี่อยู่กี่นอนกี่เข่าไปนอนบ่รู้ว่านอนฮู้ใดครับแต่ถ้ามันอั้นนี่นอนแท้แน่นอน1 2นะครับ3 oh, no. 3อยู่นี่ครับนี่ฮู้นี่อยู่แท้ครับแถวนี้แหละครับตรงเดือนหน้าบัตรเนี่ยบ่ได้หมายไว้อ่ะนี่3นะครับ3นะครับเนี่ยนี่เนี่ยนะครับเนี่ย3เดี๋ยวหมายก่อนเพื่อบริหารยากที่ได้กล้องมาตั้งตัวนี้ตัวนึงสามแล้วกะซีครับมูดีซีครับโอ้ no เอาครับช่วงล้อนี่เดี๋ยวผมไปเปิดน้ำสนามบ้างครับไปผมเปิดน้ำทิ้งครับไม่ตั้งกล้องกับบ่มีครับประมาณนี้แหละครับ